ับผมนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภากับผมค่ายขออนุญาตที่จะกล่าวถึงหลักการและเหตุผลของในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพิ่มเติมหมวดที่15ทับ1ในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่อันนั้นเป็นหลักการที่ผมอยากจะกราบเรียนครับส่วนเหตุผลด้วยมาตรา256นั้นของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมว่าอย่างเข้มงวดกล่าวคือการพิจารณายัตติขอแก้ไขในวาระหนึ่งในขั้นรับหลักการนอกจากจะต้องมีเสียงเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้วในจำนวนนี้ยังต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาในวาระที่3นอกจากจะมีเสียงเห็นชอบในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้วในจำนวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมิได้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภารองประธานรัฐสภาหรือพูดเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ20อันนั้นเป็นข้อกำหนดไปต่างๆของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวและต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาอีกด้วยนอกจากนี้ในกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในบางหมวดหรือในบางเรื่องตามที่กำหนดไว้ในวงเล็บ8มาตรา256ก่อนดำเนินการจะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทำได้ยากจนไม่อาจจะแก้ไขได้ซึ่งขัดต่อหลักการทั่วไปของรัฐธรรมนูญที่ดีที่ต้องให้รัฐธรรมนูญมีลักษณะพลวัตไม่ใช่การหยุดนิ่งเพราะเมื่อยามประเทศต้องการให้เกิดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศหรือสถานการณ์โลกก็อาจจะดำเนินการได้เช่นรัฐธรรมนูญที่เคยใช้บังคับมาในอดีตแต่โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้จัดทำขึ้นภายใต้สถานการณ์พิเศษที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำอย่างแท้จริงอีกทั้งมีบทบัญญัติหลายประการที่ไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยรวมประกอบกับมีข้อเรียกร้องของประชาชนทั้งหลายภาคส่วนที่ต้องการได้รัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนที่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำจนถึงการได้รับความเห็นชอบจึงเห็นสมควรเพิ่มหมวด15ทับ1จัดการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่มาตรา256ทับ1ถึงมาตรา256ทับ14ด้วยการจัดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราชนี้บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชเป็นเรื่องด่วนที่3ท่านครับยกเลิกมาตรา270และมาตรา271ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นคือหลักการส่วนเหตุผลการที่มาตรา270ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้วุฒิสภาได้รับการแต่งตั้งในวาระแรกตามมาตรา269มีหน้าที่และอำนาจติดตามเสนอแนะเร่งรัดการไปรูปประเทศการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาตินั้นเป็นการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสมาชิก
ไม่สอดคล้องกับการปกครองระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาและไม่สอดคล้องกับระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเนื่องจากผู้ที่สมาชิกผู้ที่สภาดังกล่าวมิได้มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเหมือนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอำนาจดังกล่าวจึงควรเป็นอำนาจตามปกติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องบัญญัติให้อำนาจแก่วุฒิสมาชิกไว้เป็นการเฉพาะดังกล่าวส่วนมาตรา271ที่บัญญัติให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสมาชิกหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา137วงเล็บ2ของวงเล็บ2ของมาตรา271หรือโทษตามมาตรา237วงเล็บ2หรือวงเล็บ3ให้กระทำโดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาหากพระราชบัญญัตินั้นเป็นไปตามวงเล็บ1หรือ2ของมาตรา271นั้นเป็นการบัญญัติขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรา137และไม่มีความจำเป็นต้องบัญญัติไว้ในเป็นการเฉพาะเพื่อให้วุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งวาระเริ่มบทบาทหน้าที่แตกต่างจากวุฒิสภาที่จะได้มาในวาระต่อๆไปดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญได้บัญญัติขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้บทบัญญัติตามมาตรา271จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบัญญัติไปอีกเช่นกันจึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชนี้บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชหลักการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา159และยกเลิกมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยที่มาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่รัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนั้นเท่ากับให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยแต่การที่ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีจำกัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเท่านั้นเป็นการไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกทั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งสิ้นสุดลงไปแล้วตามรัฐธรรมนูญจึงไม่สมควรให้สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปดังนั้นการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อๆไปจึงควรให้เป็นไปตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและควรกำหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วยจึงสมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา159และยกเลิกมาตรา272จึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชนี้บันทึกและหลักการเหตุผลประกอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชหลักการยกเลิกมาตรา279ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามมาตรา279ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรอง
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของบรรดาประกาศคำสั่งและการกระทำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศคำสั่งหรือการกระทำนั้นถือเป็นการรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของบรรดาประกาศคำสั่งและการกระทำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมิได้คำนึงถึงเนื้อหาของประกาศคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าวว่าชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายโดยแท้จริงหรือไม่การคงบัญญัติดังกล่าวว่าย่อมทำให้เกิดผลว่าแม้ประกาศคำสั่งหรือการกระทำจะละเมิดเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้ก็ยังถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินี้จึงทำให้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนจะไร้สภาพบังคับส่งผลกระทบต่อสถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญแม้บทบัญญัตินี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อนิรโทษกรรมให้แก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่เมื่อการกระทำต่างๆของคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้รับการรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557และมาตรา279ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้บัญญัติรับรองให้อีกชั้นหนึ่งเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้สิ้นสุดลงจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคงบัญญัติดังกล่าวไว้อีกเพราะหากคงไว้ต่อไปจะต้องให้กระทบต่อการบังคับใช้บทบัญญัติอื่นๆของรัฐธรรมนูญแล้วยังดูเหมือนว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิได้เป็นไปตามหลักการแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงจึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชนี้เรื่องด่วนสุดท้ายครับบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชหลักการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยระบบเลือกตั้งเหตุผลโดยที่ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวมีปัญหาหลายด้านก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติเกิดความไม่เป็นธรรมแก่พรรคการเมืองไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนในการเลือกตั้งการคิดคำนวณคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อไม่มีความแน่นอนชัดเจนสมควรที่จะนำระบบการเลือกตั้งตามที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าทั้งฉบับปีพ.ศ.2540และปีพ.ศ.2550ซึ่งใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบมาใช้ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเคยใช้ในการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งประชาชนมีความเข้าใจและไม่มีปัญหาในการปฏิบัติเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกพรรคการเมืองและการกำหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจากรายชื่อของพรรคการเมืองที่แจ้งไว้ในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งอาจเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นการไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและได้บุคคลที่ประชาชนไม่ได้เลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากเดิมที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่นายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนั้นยังเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควรต้องกระทำในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นการให้สมาชิกวุฒิสภาเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและเจตจำนงรมของประชาชนจึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชนี้ขอบคุณครับท่านประธานครับ